สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube นะครับก็วันนี้จะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งก็คือหลายโรงแรมในโรงแรมยุคเก่านะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ระบบที่ว่าไฮเทคที่สุดของโรงแรมนะฮะก็คือจะมีระบบควบคุมไฟนะฮะจากตรงนี้เนี่ยสามารถดับไฟได้เนี่ยเปิดมาใหม่นะครับนี่ก็จะมีรูปนะฮะแล้วก็มีปุ่มอันนี้ไม่รู้ปิดตรงไหนมีไฟดวงนู้นเนี่ยควบคุมได้แต่ว่าไม่เท่านั้นนะครับมันจะมีนี่ด้วยเขาจะมีสมัยก่อนเนี่ยคนที่ยังไม่มีมือถือสมัยยุคที่ยังไม่มีมือถือที่เป็นเราเปิดฟังเพลงฟังอะไรต่ออะไรดู YouTube อะไรได้แต่มีนี่ครับนะฮะมีนี่ครับเขาเรียกว่าวิทยุครับประจำห้องโดยเปิดแล้วก็ฟังตามชานแนลนะครับนึกภาพเหมือนกับวิทยุที่เราฟังบนเครื่องบินนะฮะหลายคนที่เคยนั่งเครื่องบินไกลๆนะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกช่องชานแนล1เป็นเพลงแจ๊สชานแนล2เป็นเพลงร็อกชานแนล3เป็นเพลงคลาสสิกอะไรแบบนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะอันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมทองทารินแต่นี้เขาเป็นป้ายว่าโรงแรมทารินหรือว่าเป็นทารินมาก่อนที่จะเป็นทองทารินก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่บังเอิญเจอว่าวิทยุประจำห้องของโรงแรมเนี่ยของที่เนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่เป็นบางชานแนลเท่านั้นเองผมมีหลายที่ที่ผมไปเจอแล้วมันใช้งานไม่ได้อ่ะมาดูกันว่ายังไงปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะไปหัวแจ้งวันขานี่ channel 1มันมีเสียงเพลงเพลงครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนช่อง2ไม่รู้เรื่องช่อง3นี่ไม่รู้อะไรครับมีเสียงช่อง4ฟังไม่รู้เรื่องครับเสมอไปแล้วช่อง5นี่ขโมยไปแล้วเดี๋ยวครูอาจารย์ทั้งหลายโอ้เป็นเสียงที่ไหนเด็กครับมันได้รู้ที่กอดที่เลือดได้ทำไม่ยึดหลักทำหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้น่าสนใจครับที่เสียงแม่เทศทำวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เอาหัวปักไปเลยน่าสนใจดีครับผมเพิ่งเคยเจอในที่มันยังใช้งานได้นะที่อื่นเนี่ยผมเคยลองแล้วก็แบบว่าลำคาญมันใช้งานไม่ได้ไม่ลำคาญแบบฟังได้อะไรที่ว่าปีที่เหลือนี่มันก็ไม่ใช่มันเป็นมันรู้ในตัวของมันเนาะกำลังทำเดี๋ยวย่ามึงเจ้าค่ะย่ามึงเจ้าย่าท่านลูกมันกับรถเคียงปันไหนรถเก็บปันไหนก่อนเคียงมันแข็งนี่เหมือนแข็งขึ้นมาแล้วเหมือนกับข้าวใหม่ข้าวไรไปมันจะเป็นรายการวิทยุหรืออะไรสักอย่างครับสุดยอดครับบรรยากาศย้อนยุคนี่สมัยก่อนโรงแรมที่มีอย่างนี้คือหรูจริงๆนะครับลองนึกภาพว่าไม่มีใครพกวิทยุติดตัวนะครับนะฮะในยุคนั้นเราถ้าปิดก็ตรงนี้ฮะคือยุคนั้นไม่มีใครพกวิทยุติดตัวและก็มือถือก็ตอนนั้นถ้ายุคนั้นเนี่ยยังไม่มีมือถือด้วยซ้ำไปเวลาโทรศัพท์อะไรเนี่ยจะต้องโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อออเปอเรเตอร์ให้เขาโทรทางไกลหรือโทรระหว่างประเทศหรืออะไรต่ออะไรนะฮะยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นและอันนี้เนี่ยมีอย่างเงี้ยกล่องควบคุมเนี่ยถือว่าไฮเทคมากไฮเทคกว่านี้เนี่ยจะเป็นกล่องควบคุมแล้วก็มีปุ่มมาสเตอร์กดไฟทีเดียวเนี่ยไฟดับทั้งห้องอะไรอย่างนั้นก็มีนะครับนี่ก็เป็นวิทยุในโรงแรมที่ยังเหลืออยู่ครับก็ผมถ่ายเดือนกันยายน2562 2019ครับดีใจที่ได้มาเจอนะครับแล้วก็ยังใช้งานด้วยดีครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวิทยุโรงแรมครับสิ่งที่สูญหายไปแล้ว
แต่ยังเหลืออยู่นะฮะก็ถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำ